สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมารีวิวรถนะฮะอีกค่ายหนึ่งนะของชาวซิงโมหวังอะไรเนี่ยล่ะฮะแมกนัมไซเบอร์นะครับในช่วงนี้เอารถยี่ห้อแบรนด์ต่างรถทามิยาของจีนค่ายต่างๆมารีวิวก็คือตอนนี้โครงซุปเปอร์วันของทามิยากับตัวซุปเปอร์ FM ของทามิยาค่อนข้างหายากนะฮะเราก็เลยต้องหาตัวโคอื่นมาทดแทนสำหรับแต่งรถ J-Cup เนาะหรือสแตนดาร์ดนะฮะเผื่อใครอยากลองของแปลกโครงแปลกนะฮะก็อย่างเช่นเคยช่องเราไม่สนับสนุนให้เล่นของปลอมนะฮะเล่นอยู่บ้านได้แต่เอาไปแข่งจริงไม่อยากจะให้ทำนะฮะเพราะว่านั่นแหละเราควรสนับสนุนของแท้เนาะเพื่อให้เล่นต่อไปนานๆ นะฮะก็ตามนี้งานทั่วไปงานตามร้านก็ต้องถามเจ้าของร้านก่อนว่าเขาอนุโลมให้ไหมนะแต่งานใหญ่ที่เป็นงานหลักงานเป็นทางการเนี่ยอย่าหาทำนะเดี๋ยวจะโดนปรับแพ้ไม่รู้ตัวเผื่อจะโดนมากกว่านี้ไม่แนะนำนะฮะอันนี้แมกนัมไซเบอร์นะครับก็เรามาเปิดดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดพาร์ทซุปเปอร์วันค่อนข้างจะเหมือนของจริงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างคือตัวพลาสติกมันจะไม่มีความเนียนนะมันไม่เนียนนะตัวหนังสือด้วยมั้งไม่เนียนเท่าไหร่บอดี้แมกนัมไซเบอร์บอดี้แมกนัมไซเบอร์อันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะแสงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆบนบอดี้ตัวมันหมุนอยู่แล้วไม่ขาวนะฮะแมกนัมไซเบอร์กับโซนิกไซเบอร์จะต่างกันตรงที่ว่าตัวแมกนัมบอดี้จะขาวแต่ว่าตัวโซนิกจะเป็นใครจะเป็นสีมุกขาวมุกอันนี้ถ้าดูจากตัวไฟก็ถือว่าขาวนะฮะผมถือเอามาเป็นสีขาวละกันแต่ทำไมมองแล้วมันไม่ขาวจ้ะพอดีไม่มีตัวเทียบด้วยนะฮะก็ตัดไปยางค่อนข้างจะต่างกับยางทั่วไปนะฮะมันค่อนข้างจะเรียบเลื่อนใสๆนะฮะส่วนใหญ่ยางนิ่มเราจะเห็นมีจะเห็นความต่างชัดเจนตรงที่ว่ามันจะไม่เรียบแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะล้อแมกนัมล้อเล็กสังเกตว่าตัวพลาสติกจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อันนี้เห็นไหมมันจะไม่อันเนี้ยมันมีความเป็นรอยหยักไม่มีความเรียบที่เท่ากันนะฮะล้อเล็กปกติถ้าตามมาตรฐานทามิยาก็คือมันจะเรียบทุกด้านเลยนะนะฮะโครงซุปเปอร์วันโครงซุปเปอร์วันถ้าของทามิยาจะมีสกรีนแต่อันนี้จะไม่มีสกรีนนะฮะประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็นของแท้ปีกที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นปีกแบบหนึ่งแต่ว่าจะหาได้จากพวกตั้งแต่ Victory Magnum เป็นต้นไปนะฮะ Magnum Saber ไม่มีปีกแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นว่าเนาะงานจีนถูกๆ ต้องเข้าใจว่าเห็นไหมตัวพลาสติกยังตัดไม่เนียนเลยเห็นปะชุดเฟืองกับมอเตอร์ก็ค่ายจีนจะรู้อยู่ว่าแรงนะฮะแล้วก็มอเตอร์เป็นสีดำขาวซึ่งไม่เข้าใจมืดซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นค่ายเดียวกับของดาซิงหรือเปล่านะใช้ตัวใช้สีเดียวกันเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็นี่ไงความต่างชัดเจนสติกเกอร์
ถ้าแมกนัมจริงๆสติกเกอร์มันจะสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้นะตัวหนังสือยังไม่เนียนเลยดูดิเห็นปะโอเคเดี๋ยวก่อนหน้านี้ผมรีวิวอีกค่ายนะของอะไรนะ VC ใช่ไหมมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาประกอบแล้วเนี่ยตัวแกนล้ออ่ะมันเสียบกับล้อแล้วก็เข้ากับเฟืองไม่ได้แต่ตัวนี้เราจะมาลองประกอบกันนะฮะว่ามันใส่กันได้ไหมนะฮะแต่ถ้าของดาซินที่ว่าทำพวกรถลิมิเต็ดนะฮะพวกแมทเฟรมหรือบ็อกเก็นจีที่ผมเคยรีวิวไปอันนี้ถือว่าถึงจะลวกบ้างในบางจุดแต่ก็ตีไปประมาณ 90% นะที่ว่ามันล้อทุกอย่างมันใส่ได้เลยไม่ต้องไปหาอะไรมาแทนนะฮะเดี๋ยว VC model เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ท้ายลิงก์คลิปนี้แหละจะได้ดูกันว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะโอเคไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นไงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวโครงซึ่งจะบอกว่าการทำออกมาถือว่าโอเคตัวแกนล้อไม่ติดเฟืองเหมือนของค่าย VC model ซึ่งผมเคยทำคลิปไว้นะฮะของ Stato Vector นะซึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปของตัว Magnum Saber งาน G นะฮะตัวนั้นเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าแกนล้อยัดใส่เฟืองไม่ได้นะติดและตัวเฟืองเนี่ยเอาแกนแท้ของทามิยามาใส่ก็ไม่ได้ติดนะฮะอันนี้ใส่ได้แต่ประเด็นว่าต้องมีการกดยัดเข้าไปนิดนึงไม่นิดอ่ะยัดเข้าไปแบบดันไปเรื่อยๆนะเพราะมันแน่นมากนะฮะตัวเฟืองโอเคก็ถือว่าเกรดดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกรดดีสุดตอนนี้ผมก็ยังเชียร์ดาซินอยู่นะฮะซึ่งเขาจะทำแต่พวกรถหายากอ่ะนะพวกนี้จะไม่ค่อยทำกันอันนี้สติกเกอร์ดีตรงที่ว่ามันลอกแปะได้หลายรอบนะฮะสติกเกอร์มีความเหนียวพอสมควรแต่ข้อเสียของสติกเกอร์คือบางชิ้นอย่างตรงปีกอ่ะมันล้นแบบว่าไม่พอดีมันเลยแบบนี้อันนี้ผมก็แอบไปตัดมานิดนึงนะเบี้ยวไปหน่อยตัดให้มันใส่ให้พอดีกับปีกนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้จะไม่เหมือนแมกนัมตัวจริงนะถ้าแมกนัมตัวจริงปีกจะระนาบอันนี้มันจะเฉียงกดมานิดนึงนะฮะสงสัยพยายามทำไม่ให้เหมือนของจริงมากเดี๋ยวโดนหาเรื่องลิขสิทธิ์ละมั้งแต่จริงๆทรงมันก็แทบจะเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้วอะแล้วก็สติกเกอร์จากน้ำเงินเข้มก็จะเป็นสีฟ้านะฮะเหมาะสำราคาไม่ได้แพงมาก100กว่าบาทเหมาะสำหรับให้เด็กมือใหม่เด็กเล็กเด็กน้อยมาลองประกอบเล่นกันนะฮะฝึกไว้ก่อนที่จะไปต่อของจริงนะฮะโอเคแล้วก็ใส่รัดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจก็กดติดตามแล้วก็ขอบคุณไวรัสมินิ4วีลนะฮะจำหน่ายอะไรและก็รถมินิ4วีลทำให้ย่าแท้นะฮะเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้มีเพจทาง Shopee แล้วก็ลิงก์ของลิงก์เฟซนะใครเข้าไปทางเพจนะบอกว่ามาจากช่องไวแคทก็ได้ส่วนลดอีก 15% นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ